สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างรายได้ออนไลน์วันนี้ l e o n a r d o พัฒนาความสามารถใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับมีชื่อว่า Realtime Gen นะครับเมนูอยู่ตรงนี้เลยครับคลิกไปที่เมนู Real Time Gen นะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Realtime Gen นี้เป็นความสามารถใหม่อย่างไรและช่วยให้เราเนี่ยสามารถเจ n เน a เรตรูปภาพได้ดีขึ้นอย่างไรนะครับหลังจากที่เรา เข้ามาใน Real Time Gen เสร็จเรียบร้อยทางด้านล่างนะครับเป็นพื้นที่สำหรับป้อนพร้อมเข้าไปนะครับถัดลงถัดมาจากช่องสำหรับรับพร้อมเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของสไตล์นั่นเองนะครับว่าเราต้องการ Generate รูปภาพมาให้มีสไตล์แบบไหนสามารถเลือกได้ค่อนข้างหลากหลายแต่ตรงนี้ผมต้องบอกว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เขาให้เราได้ทดลองใช้งานเนี่ยก็จะมีสไตล์ให้เราเลือกมากมายแต่ในอนาคตเนี่ย คือสิ่งที่เราต้องยอมรับก็คือว่าเลโอนาร์โดเขาค่อนข้างที่จะเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนชื่อเมนูค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่คุณดูคลิปวิดีโอเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับเลโอนาร์โดในในายเทคโนโลยีชแนลเนี่ยผมแนะนําว่าคุณอาจจะต้องเปรียบเทียบสักนิดหนึ่งคือคํามันเปลี่ยนนะครับแต่ว่าวิธีการเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญที่คุณต้องทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ ลองไปเปรียบเทียบดูว่าอ๋อเดิมเมนูใช้ชื่อนี้ของใหม่เขาเปลี่ยนชื่อเมนูแค่ตรงนี้เท่านั้นเองแล้วคุณก็ใช้ความสามารถนั้นได้แล้วก็ดูวิดีโอเก่าๆได้นะครับคือพอดีเท่าที่สังเกตเนี่ยประมาณครึ่งเดือนหรือประมาณ1เดือนเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนชื่อเมนูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามกันเรื่อยไปนะครับอะโอเคมาดูกันต่อทางด้านหลังนะครับจะเป็นในส่วนของอ random seed นะครับหรือว่า Landom s e e d ก็แล้วแต่ที่จะออกเสียงสูงต่ำนะครับ สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ว่าณปัจจุบันนะครับใช้สีอยู่ที่สีไหนหมายเลขอะไรนะครับอ่าโอเคฝั่งทางด้านขวาจะเป็นในเรื่องของ Element Element ก็จะมีให้เลือกสี l e m e n t นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมในส่วนของปุ่มตรงนี้แล้วกันยังไม่ขึ้นเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ทำการ Generate รูปภาพอ่ะโอเคเรามาดูนะว่า Real Time Gen เป็นยังไงนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับ เราก็พิมพ์พร้อมที่เราต้องการเข้าไปสมมุติว่าผมอยากได้มังกรแล้วก็เป็นสีทองอะไรแบบนี้ G ีนะครับโกลเด้นดากอนนะครับก็พิมพ์ไปว่าโกลเด้น r ากอนเขาก็จะแสดงภาพมังกรให้เราเห็นได้เลยนะตอนนี้นะครับอันนี้คือบทสรุปของเรียวไทม์เจนล้วทีนี้มาดูรายละเอียดนะว่า มันมีรายละเอียดอะไรที่เราจะเข้าไปปรับแต่งได้บ้างนะครับอ่ะในส่วนของสไตล์ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะไปเลือกสมมุติว่าเราอยากจะได้สไตล์แบบอ่าฟโตกราฟีหรือว่าจะเป็นเซนิเมติกเอาให้ภาพเป็นในแบบเรื่องราวของภาพยนตร์อะไรทํานองเนี้ยเราลองเลือกในส่วนของเซนิเมติกนะครับจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนให้เราเลยโดยที่เราไม่ไม่ต้องไปแก้ไขพร้อมแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นอยากได้สไตล์ไหน,นครับก็แค่ คลิกเลือกไปที่สไตล์นั้นก็จะสังเกตเห็นว่าตัวของโอนาโดเนี่ยเขาก็จะทำการเจ n เนอเรตรูปภาพให้กับเราใหม่เลยนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังเล่นกับ element ได้ด้วยนะครับอย่างเช่น coloring book อะไรประมาณนี้เราก็ลองเลื่อนแนะนำนะเวลาเราเลื่อน element นะครับคุณต้องค่อยๆเลื่อนอย่าเลื่อนทีละมากๆและข้อสำคัญคือ การใช้ Element มากกว่า1ตัวคือใช้ Element หลายๆตัวเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะทำให้การ Generate รูปภาพเนี่ยดูไม่ค่อยเรียวไทม์สักเท่าไหร่ก็คือเวลาอาจจะใช้เวลามากขึ้นสักหน่อยแต่ผมว่าก็ยังโอเคนะไม่ได้รู้สึกไม่ดีเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันช้าแต่อย่างใดเราก็ลองเลื่อนปรับส่วนของ Element ลองผสมดูว่าเราอยากจะได้สไตล์นั้นสไตล์นี้ ใช้ element ตัวนั้นตัวนี้ผสมกันกับค่าเล็กๆน้อยๆที่คุณลองปรับดูได้ตรงนี้ผมว่ามันช่วยให้เลโอนาร์โดเนี่ยมีความเก่งมากขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราจะเจเนเรตภาพมังกรตรงนี้ต่อนะครับแต่ว่าเราอยากจะใช้พร้อมเดิมเนี่ย ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงค่าใดๆเราคลิกตรง Random Seed ได้นะครับคลิกไปเลย Random Seed r a n d o อม Se ี d อะไรตรงนี้คุณคลิกไปได้เลยแล้วคุณก็ดูการเปลี่ยนแปลงคือเขาจะไปเอาภาพอ้างอิงนะครับตามสี d ต,ต่างๆแล้วก็เอามาให้อ่าเอามาใช้ในการ g e n e r a t รรูปภาพนั่นเองอยากจะลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็สามารถทําได้อยากดูหมายเลข e ี d ก็สามารถทําได้ก็คลิกเข้าไปดูครับว่าเขาใช้สีไหนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ ใส่พร้อมเลือกสไตล์แล้วก็ใส่สีแล้วก็แรนดอมสีได้ตัวสีเนี่ยเราแค่คลิกเราไม่จําเป็นต้องไปอ่าก๊อปตัวลงตัวเลขอะไรมาไม่ต้องเลโอนาร์โดเตรียมไว้ให้แล้วอ่ะสรุปสุดท้ายจบเพียงเท่านี้นะมาดูขั้นตอนสุดท้ายครับว่าหลังจากเราเจเนเรตรูปภาพแบบโดนใจแล้วเราต้องทํายังไงต่อทางด้านบนเลยครับจะมีคําว่า Creative Upscale ตรงนี้นะครับบอกเลยว่าใช้โทเค็นจานวน8โทเค็นนะครับเพราะฉะนั้น ต้องเจเนอเรตภาพให้ดีที่สุดรู้สึกว่าช,ชื่นชอบก่อนนะแล้วคุณค่อยมาใช้ปุ่มนี้นะครับวิธีการใช้ปุ่มนี้คือให้คลิกไปที่ลูกศรสามเหลี่ยมทางด้านหลังของเขานะครับแล้วเลื่อนมาที่ normal upscale mode นะครับคลิกไปได้เลยจากนั้นนะครับจึงมาคลิกที่ปุ่มที่ชื่อว่า normal upscale ก็จะใช้8โทเคนนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเลงเอาไว้ตรงนี้อ่ะคลิกไปที่ personal seed ทีนี้คือไม่ทันแล้วนะครับคือ จริงๆแล้วเวลาที่เขากําลังเจเนเรตพอเขาเสร็จปุ๊บเราต้องคลิก Personal Seed ทีนี้ถ้าไม่ทันต้องทํำยังไงไม่ทันคุณต้องอกดปุ่มลูกศรตรงนี้นะครับเพื่อกลับออกไปยังหน้าจอหลักของ l e o n a าร์นั่นเองนะครับแล้วเราก็ไปหาเมนูที่ชื่อว่า Personal Seed นะครับเอยโทษที Personal Feed นะครับ Personal Feed แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูไปตามหากันนะครับว่ารูปภาพของเราอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้นั่นเองอ่ะคลิกเข้าไปดูครับ หลังจากที่เราใช้ในส่วนของการอัพสเกลเข้ามาช่วยเนี่ยเขาก็จะเขียนข้อมูลเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเราคลิกเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นรายละเอียดของการอัพสเกลการอัพสเกลตัวนี้ก็อาจจะทําให้ภาพของเราเนี่ยมีความนุ่มนวลมากขึ้นในเรื่องของลายเส้นในเรื่องของรายละเอียดในภาพนะครับก็จะเห็นว่าภาพก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับคลิกที่ปุ่มนี้นะครับเพื่อ ดาวน์โหลดภาพได้ด้วยอ่ะ uh, เสร็จแล้วดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะ Google Chrome เนี่ยเขาย้ายตัวดาวน์โหลดไปไว้ที่มุ่มบนกว่ามือบางครั้งเนี่ย uh, ของท่านใดย,ยังใช้ Google Chrome ตัวเก่ามันอยู่ทางด้านล่างนะ uh, อันนี้ไปอยู่ทางด้านบนแล้วเนาะอ่ะ uh, คลิกไปที่พอพอเราคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนเมาส์มาที่บริเวณที่เขาเป็นไฟล์ดาวน์โหลดเนี่ยมันจะมีปุ่มโฟลเดอร์อยู่ให้เราคลิกเข้าไปนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูรูปภาพ uh, ที่เราดาวน์โหลดมาก็อยู่ตรงนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าไซต์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยเป็น2,048คูณ2,048ถือว่าภาพนี้ค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะ2เมกเลยก็ถือว่าเลโอนาร์โดนะครับทำเรียลไทม์เจนออกมาให้เราใช้งานเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับเราเจเนเรตรูปภาพได้ดีขึ้นเราได้ไฟล์ภาพที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของเรียลไทม์เจนใน Leonardo AI นะครับที่ช่วยให้เราเจ n e r a t รรูปภาพได้ดีมากๆยิ่งขึ้นเลยนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเท c h n o c h a n n e l ฝากกดไลค์กดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วถ้ามีคำถามใดๆอย่าลืมนะครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบคุณทุกๆคำถามอย่างแน่นอน E ีนี้ลาการไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปครับสวัสดีครับ